อันนี้เป็นฟีดแบ็กนะครับบอกว่าแผแ่เมตตาครั้งแรกกับคนแปลกหน้าทั้งๆท,ท,ที่แอร์ในห้องเย็นเฉียบแต่กลับรู้สึกถึงกระแสอุ่นแผ่มาถึงผิวนะที่แขนและใบหน้าก็รู้สึกแปลกมากอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ร่วมกันซึ่งครึ่งห้องน่าจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ไอ้กระแสความอุ่นหรือความรู้สึกสบายอุ่นแบบสบาย นะเป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งถึงจิตที่ดีนะครับที่แผ่มาถึงเราไอความรู้สึกอุ่นและสบายนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดความเป็นกุศลจิตต่อกันนะคุณนึกออกใช่ไหมเวลาที่ได้รับอพลังงานความอบอุ่นมาจากใครเนี่ยคุณจะรู้สึกดีกับเขาทันทีคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าสามารถเป็นมิตรกับเขาได้ทันที สามารถที่จะทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นร่วมกันโดยง่ายนะไอ <c oughs> ้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอผ้าห่มพื้นนะหนาๆที่ให้ความรู้สึกดีเนี่ยพอมาห่มตัวเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าเออภายนอกเนี่ยมันจะเหน็บหนาวขนาดไหนก็ตามแต่ไอ้ความรู้สึกอบอุ่นใจนะมันช่วยใหอ้อ่ไปต่อได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่า ไอ้ความวังเวงเคว้งคว้างหรือว่าหลงทางหรือว่า,อ,า,อ,าอยากจะลงสู่ความซึมความเศร้านะมันจะไม่มีมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณรู้อย่างนี้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากคนอื่นคุณก็จะมีแก่ใจเออฝึกแผ่เมตตานะออกมาจากความเป็นสมาธิของเราเนี่ยนะได้อย่าง หมือนกับสม่ำเสมอมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะแล้วก็มีกําลังจิตกําลังใจมากขึ้นเพราะรู้ว่าในที่สุดแล้วพอฝึกสําเร็จคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยให้โลกนี้เนี่ยอบอุ่นขึ้นสว่างขึ้นนะในท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่และเหน็บหนาวนะ